คุณครูสมยศข้าราชการเกษียณผมยังจำชั่วโมงแรกที่ครูสอนได้ครูบอกว่าชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะสร้างให้เป็นอะไรตกต่ำหรือสูงขึ้นตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูยังเคยพูดติดตลกว่าการเป็นครูอาชีวะต้องใช้ชีวิตอยู่ถึง3ที่โรงเรียนโรงพักแล้วก็โรงพยาบาลได้ยินคำสอนของครูทำให้เรารู้ว่าครูยังเฝ้าดูเราบินให้สูงขึ้นอย่างมีความสุขให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์